ช่วงเดี๋ยวไมโครโฟนผ่านไปแล้วนะฮะช่วงนี้เดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์ขออนุญาตนั่งเก็บตกปลีกย่อยสักเล็กน้อยสวัสดีครับท่านบุญยสิทธิ์สวัสดีครับผมฮาร์ทท่านคงคุ้นเคยกับน้องเบกกี้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าทำงานอยู่ที่ ICC นะฮะก็ผมเองเป็นมือขวาของคุณสมใจนะฮะครับแต่เท่าที่ทราบคุณสมใจถนัดซ้ายนะฮะครับแต่ส่วนหนูเป็นขาซ้ายของคุณบุญยสิทธิ์ครับเพราะมือมีคนจองไปหมดแล้วครับก็ที่เหลือเนี่ยจะเป็นการพูดคุยนะฮะเล็กน้อยถึงประเด็นที่ต่อเนื่องจากที่คุณบุญยสิทธิ์ได้เล่าให้เราฟังเมื่อสักครู่นี้ผมอาจจะไม่ได้ตามโพยสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าในโพยนี้22คำถามนะฮะเกรงว่าเดี๋ยวหลังจากเสิร์ฟของหวานกับกาแฟแล้วคงจะอยู่กันยาวใช่ค่ะแล้วถ้าหากว่าเราคุยทั้งหมดในประเด็นนี้เนี่ยอาจจะถึงตีห้านะคะก็จริงๆแล้วหลายๆอย่างมีอยู่แล้วในหนังสือนะคะเล่มที่ทุกๆท่านได้รับไปนะคะชีวิตนี้เป็นอะไรก็ได้แต่ต้องเป็นหนึ่งเล่มนี้ซึ่งจะต้องบอกว่าเรื่องที่เราอยากคุยกันเนี่ยก็คงจะคุยกันถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับหนังสือนี้เกี่ยวกับชีวิตของขออนุญาตเรียกเสียเหมือนเดิมจะได้คุ้นปกติเรียกเสียนะคะน้องเบกกี้จะเรียกคุณบุญยสิทธิ์ว่าเสียนะฮะผมขอเรียกท่านว่าท่านบุญยสิทธิ์แล้วกันนะฮะจะคุ้นกว่าได้ครับเอาเป็นว่าผมมีคำถามแรกแล้วกันเมื่อสักครู่นี้ผมได้นั่งฟังคุณบุญยสิทธิ์พูดนะครับแล้วก็ชอบหลายอย่างคือผมชอบหนึ่งเนี่ยคุณบุญยสิทธิ์เป็นในห้างเป็นเจ้าสัวแล้วกันนะฮะเป็นเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่ทำธุรกิจมานะครับตลอดชีวิตตอนเด็กๆเรียนหนังสือก็อย่างที่ทราบในวิดีโอพรีเซนเทชันนะฮะคือไม่รักเรียนแล้วกันนะฮะหรือเรียนก็อาจจะไม่เก่งแต่ทำงานมาโดยตลอดนะครับแล้วพอท่านเล่าให้ฟังถึงเรื่องการเล่นโกะการทำธุรกิจแล้วก็การขับเครื่องบินผมชอบเพราะว่าท่านเนี่ยไม่หยุดที่จะเรียนรู้นะครับปีนี้ทราบว่าท่าน72ย่าง73ก็ยังไม่หยุดที่จะทำงานยังไม่หยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็กระหายที่จะพัฒนาตนเองอยากจะถามคุณบุญยสิทธิ์ง่ายๆครับว่าชีวิตเนี่ยอะไรที่ทำให้คุณบุญยสิทธิ์มีความสุขครับเพราะในวัยนี้นะครับลูกหลานบริษัทในเครือทุกอย่างเนี่ยจากสายตาคนข้างนอกมองบอกว่าทุกอย่างพร้อมหมดแต่คุณบุญยสิทธิ์บอกว่าผมเนี่ยยังไม่คิดเลยว่าผมประสบความสำเร็จฉะนั้น what makes him click อะไรที่ทำให้คุณบุญยสิทธิ์มีความสุขและรักที่จะทำต่อไปครับคือความสุขของผมที่มากที่สุดก็คือคอะไรที่ทำไปแล้วเราสำเร็จนะการสำการทำธุรกิจที่สำเร็จจะมีความสุขมากที่สุดไม่แต่ว่าความสำเร็จนั้นไม่ใช่ว่ากำไรหรืออะไรแต่ว่าอะไรที่ทำไปแล้วเรามีความหมายแล้วมีความสำเร็จนะสำเร็จอันนี้คือถ้าขาดทุนไปเรื่อยๆอันนั้นไม่สำเร็จแต่ถ้าอยู่ตัวแล้วทุกคนทำงานแล้วแฮปปี้แล้ววินวินด้วยกันอันนั้นน่ะคือสำเร็จครับวินวินที่แปลว่าเจ๊กับเจ๊ใช่ไหมครับคือคนที่ทำงานให้เราเขาก็แฮปปี้เราทำให้เขาก็แฮปปี้ครับทั้งสองฝ่ายครับขอถามคุณบุญยสิทธิ์นิดนึงเคยทำเคยเปิดบริษัทเคยเริ่มธุรกิจอะไรแล้วไม่สำเร็จไหมครับโอ้เยอะนะฮะครับทำไม่สำเร็จพี่สมใจได้เขียนลงในหนังสือหรือเปล่าครับทับที่คุณบุญยสิทธิ์อ่านมีอ๋อมีนะมีเดี๋ยวขออนุญาตขอกินคิวเทนก่อนคิวเทนก่อนคิวเทนนี่แก้หวัดได้นะแก้หวัดได้นะพี่ฮาร์ทแล้วทำให้หัวใจพี่แข็งแรงด้วยไอ้ประเภทชูรักชูรสเนี่ยต้องเจอคิวเทนหน่อยเดี๋ยวขอโดบก่อนโอเคคำถามของพี่ฮาร์ทคือเคยทำอะไรแล้วล้มเหลวหรือเปล่าใช่ไหมท่านบอกเยอะแยะเลยค่ะแล้วตรงนั้นนำอะไรมาสู่ท่านบ้างครับกับการทำแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จคือล้มเหลวเนี่ยมีเยอะแต่การล้มเหลวของผมเนี่ยนะไม่เก็บเป็นความลับมีอะไรไม่ดีผมพูดให้คนฟังเพราะว่าการล้มเหลวเนี่ยครับมันต้องเสียเงินเสียทองแต่ถ้าล้มเหลวแล้วเราเก็บเป็นคนเดียวไอ้ต้นทุนของล้มเหลวเนี่ยสูงมากแต่ถ้าเราสามารถแชร์ไปให้หลายๆคนขอให้ข้างหน้าไม่ล้มเหลวอาจจะล้มเหลวเรื่องนี้แต่ถ้ามีความรู้เราอาจจะหาเงินกลับมาได้นะคือล้มเหลวเราต้อง
เอาความล้มเหลวนี่เล่าให้คนอื่นฟังแล้ววิเคราะห์ว่าทำไมล้มเหลวแล้วเอาจากล้มเหลวเป็นต้นทุนทำต่อเพื่อหากลับมาความหมายคือถ้าเสียรู้คนเดียวการล้มเหลวนั้นแพงมากแต่ถ้าล้มเหลวแล้วแชร์กันเข้าใจกันหมดเป็นตัวอย่างที่จะทำต่อไปคือเราจะมีประโยคนึงคือเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นจะได้ไม่ต้องผิดพลาดเองเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เราเอามาแชร์กันแบบนี้แล้วเนี่ยต้นทุนนั้นถูกทันทีนี่นะคะก็ผมอีกเรื่องนึงที่อยากจะถามทางคุณมีสิทธิ์นะครับก็คือว่าคุณมีสิทธิ์พูดอยู่เมื่อกี้บอกว่าผมมองตัวเองเนี่ยรู้สึกว่ายังไม่ประสบความสำเร็จอะไรคือความสำเร็จที่คุณมีสิทธิ์ยังคิดว่าตัวเองยังเดินไม่ถึงครับคือการทำค้าขายเนี่ยมันมีสิ่งแวดล้อมหรืออะไรที่ทำให้อย่างรัฐบาลออกกฎหมายที่ไม่เข้าใจกับประชาชนบางทีอาจจะต้องปิดกิจการนี้ก็ไม่แน่ครับนะเพราะนั้นถ้าตอนนี้ว่าอะไรว่าเราดีก็ดีแต่ว่าถ้าเหตุการณ์ต่างๆเกิดสงครามกดอะไรขึ้นมาหรืออะไรเนี่ยมันเป็นตัวแปรที่ยังไม่แน่นอนก็คือว่าเกมนี้ยังไม่จบคือถ้าเรายังอยู่เนี่ยเราก็ต้องพยุงไปอยู่ตลอดเวลาผมเข้าใจความหมายของคุณบุญยศิษย์แล้วก็คือว่าตราบใดที่คุณบุญยศิษย์ยังอินชาร์จนะฮะยังหายใจยังกระทำอยู่ยังไม่ถึงที่หมายยังเดินคือถ้าบอกจะพูดงี้ได้ไหมคะเสี่ยถ้าบอกว่าสำเร็จแล้วเนี่ยพรุ่งนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วไงเพราะฉะนั้นยังอยากสร้างอยู่ยังอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอยู่ยังสำเร็จไม่ได้เพราะมีเรื่องที่พัฒนาได้ทุกวันจริงๆวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของมูลนิธิสัมมาชีพมีเรื่องนึงค่ะที่อยากจะถามเสี่ยว่าเมื่อตอนวิกฤตปี40ใครๆก็เลย์ออฟคนออกหมดมันเป็นวิธีการที่ง่ายเวลาที่เราบอกว่าเราจะลดต้นทุนก็คือให้เขาออกไปซะก็ลดต้นทุนง่ายดีแต่ทำไมเครือสหพัฒน์ถึงไม่เลือกใช้วิธีนี้คะคือไอ้วิกฤตเนี่ยมันทุกคนเหมือนกันนะถ้าเราต้องหาสาเหตุว่าเราเกิดอะไรถ้าอยู่ดีวิธีก็ง่ายที่สุดก็คือโลกคนโลกคนโลกต้นคนนี่ง่ายที่สุดแต่เราถ้าเรากลับมาคิดว่าทรัพย์สินของบริษัทมีค่าที่สุดคือบุคลากรฮะมันไม่ใช่ตัวเงินฮะถ้าเราเปลี่ยนทัศนคติให้พนักงานว่ารู้ว่า